ค่ายเพลงจ่อฟ้องกับสาวพลอยชมพูปฏิเสธทุกข้อกล่าวหายันไม่ได้เป็นผู้ผิดสัญญาค่ะจากกรณีที่สาวพลอยชมพูค่ะออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวทั้งน้ำตาเลยว่าตนเองเนี่ยกำลังเดินหน้าฟ้องค่ายเพลงที่เคยสังกัดด้วยที่ประเทศมาเลเซียฐานที่ค่ายเพลงเนี่ยทำผิดสัญญาค่ะเพราะว่าอยู่ด้วยกันมา2ปีแต่ดันมีผลงานเพลงแค่ชิ้นเดียวออกมาเท่านั้นค่ะงานนี้สาวพลอยชมพูบอกว่าเรียกค่าเสียหายถึง8หลักด้วยกันเลยค่ะก่อนอื่นเนี่ยเราไปดูคลิปสัมภาษณ์พร้อมน้ำตาของสาวพลอยชมพูกันก่อนเลยค่ะพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็แฟนคลับน่าจะเห็นกันว่าหนูหายหน้าหายตาไปนานรวมถึงผลงานเพลงที่ออกมาแค่เพลงเดียวในระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาปีที่แล้วปี2020เป็นปีที่หนูบรรลุนิติภาวะพอดีแล้วก็เป็นปีที่แย่ที่สุดสำหรับหนูมันเป็นปีที่แย่กว่าการที่ต้องมาเจอโรคระบาดอีกหนูไม่คิดว่าตอนอายุ21หนูจะต้องมาเจอเรื่องกรณีพิพาทกับคนอื่นจนต้องมาถึงขั้นขึ้นศาลเพราะว่าจริงๆหนูก็ไม่ต้องการที่จะมีปัญหาหรือว่าอะไรกับใครหนูต้องการที่จะจบทุกอย่างด้วยดีแต่ในเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่ต้องการที่จะจบหนูก็ต้องมารวบรวมความกล้าในวันนี้ที่จะมาแถลงค่ะประเด็นหลักที่หนูต้องการจะกล่าวถึงคือการที่หนูเป็นโจทยื่นฟ้องค่ายเพลงเก่าที่หนูเคยร่วมงานด้วยคนอาจจะสงสัยว่าหนูฟ้องร้องเรื่องอะไรข้อกล่าวหาที่เป็นประเด็นหลักก็คือค่ายไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญาจนกระทั่งสัญญาสิ้นสุดจึงเรียกร้องค่าเสียหายเรื่องข้อกล่าวหาค่ายผิดสัญญาผิดในส่วนไหนในตอนนี้หนูอาจจะยังไม่สามารถลงรายละเอียดได้มากแต่ว่าถ้ามีอะไรอัปเดตก็จะมาแจ้งในส่วนของตรงนี้นะคะว่าตอนนี้ทุกอย่างกำลังรอการพิสูจน์อยู่นะคะการฟ้องร้องครั้งนี้หนูก็ได้มีการฟ้องที่ศาลที่มาเลเซียไม่ใช่ที่ประเทศไทยมันก็มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากสำหรับหนูเพราะว่ามันก็มีทั้งคนที่บอกหนูว่าอย่าฟ้องเลยเพราะว่าทั้งเสียเวลาแล้วก็เสียเงินด้วยแล้วพอมามีโควิดจะไปที่ศาลที่มาเลเซียไงหนูก็ต้องขอโทษเขาด้วยที่หนูไม่ฟังเขาเพราะว่าถ้าหนูไม่ฟ้องร้องเขาอะที่หนูก็เดินต่อไปไม่ได้เพราะว่าความฝันของหนูแล้วก็ความหวังของหนูมันจบลงตั้งแต่ปีที่แล้วแต่หนูก็อดทนฝืนต่อไปเพื่อที่ให้มันจะจบแล้วหนูจะสามารถเริ่มต้นใหม่สามารถทำงานต่อไปได้ตอนนี้ศาลมาเลเซียประทับรับฟ้องแล้วมันจะจบลงยังไงก็ต้องรอดูกันต่อไปค่ะแต่สำหรับหนูจะไปให้สุดหนูไม่ต้องการคำขอโทษแต่หนูต้องการการชดเชยจากค่ายเท่านั้นที่จะสามารถเยียวยาอนาคตของหนูที่หนูเสียไป2ปีได้สำหรับการฟ้องร้องค่ายก็มีเพียงเท่านี้ในตอนนี้ค่ะล่าสุดค่ะวันที่23ธันวาคม2564ทางด้านค่ายเพลงผู้กรณีบริษัทเล็กเรคคอร์ดค่ะจำกัดได้ล่อนหนังสือด่วนถึงสื่อมวลชนในประเทศไทยขอตอบโต้สาวพลอยชมพูถึงกรณีที่โดนฟ้องร้องค่ะโดยทางค่ายค่ะขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและจะต่อสู้คดีโดยระบุว่าเรียนสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านบริษัทขออ้างอิงถึงการแถลงข่าวที่จัดขึ้นโดยคุณพลอยชมพูหรือนางสาวยานนินพานวีไวเกิลค่ะเมื่อวันที่21ธันวาคม2564ในการแถลงข่าวดังกล่าวคุณพลอยชมพูหรือนางสาวยานนินหรือเจนนี่ไวเกิลค่ะระบุว่าเธอได้เริ่มดำเนินคดีต่อค่ายเพลงหรือบริษัทเล็กๆคอร์ดจำกัดที่เกิดจากสัญญาที่มีการกระทำขึ้นระหว่างคู่สัญญาเมื่อวันที่1มกราคม2563คุณพลอยชมพูหรือนางสาวยานนินได้กล่าวหาต่อว่าบริษัทโดยไม่มีหลักฐานทั้งในการฟ้องร้องและการแถลงข่าวดังกล่าวค่ายเพลงหรือบริษัทเล็กๆคอร์ดจำกัดขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาของคุณพลอยชมพูหรือนางสาวยานินพานวีไวเกิลค่ะอย่างชัดแจ้งว่าทางบริษัทไม่ได้เป็นผู้ผิดสัญญาอีกทั้งทางค่ายเพลงหรือบริษัทเล็กๆคอร์ดจำกัดมีความประสงค์ที่จะต่อสู้คดีและดำเนินการทางกฎหมายอย่างเต็มที่เพื่อโต้แย้งข้อกล่าวหาของคุณพลอยชมพูแต่เรื่องนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินคดีของศาลในประเทศมาเลเซียดังนั้นทางค่ายเพลงหรือบริษัทเล็กๆคอร์ดจำกัดจะขอตอบข้อกล่าวหาทั้งหมดภายหลังตามที่เห็นสมควรต่อไปทั้งนี้ทางค่ายเพลงหรือบริษัทเล็กๆคอร์ดจำกัดขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิในการดำเนินคดีกับคุณพลอยชมพูทั้งหมดต่อไปค่ะทั้งหมดก็เป็นการชี้แจงของค่ายเพลงหรือว่าบริษัทเล็กๆคอร์ดจำกัดนั่นเองค่ะที่ออกมาชี้แจงว่าขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
พี่สาวพลอยชมพูได้กล่าวหาไปนะคะและขอสู้กันในข้อกฎหมายทั้งหมดค่ะเพราะตอนนี้เนี่ยเรื่องราวทั้งหมดน่าจะดำเนินอยู่ในชั้นศาลของประเทศมาเลเซียนั่นเองค่ะยังไงเนี่ยถ้ามีเรื่องราวของค่ายเพลงหรือว่าสาวพลอยชมพูมาอัปเดตหรือว่ารูปแบบของคดีออกมาอัปเดตอีกเนี่ยทางเพจมาดามเมาส์จะนำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอย่างแน่นอนค่ะ